ที่สมุทรปราการจริงๆแล้ววันนี้มีงานบุญใหญ่ในพื้นที่นะคะปรากฏว่าระหว่างที่เรือหางยาวหรือว่าคนท้องถิ่นเขาเรียกกันว่าเรือกระบะกำลังขับเรือเพื่อที่จะเข้าไปร่วมงานบุญมีเจ็ตสกีที่ขับแข่งกันแล้วมี1คันที่บังเอิญประสบอุบัติเหตุแล้วพุ่งไปชนเรือกระบะจนมีคนเสียชีวิตอันนี้เป็นช่วงจังหวะที่คนเห็นเหตุการณ์ละคนไม่รู้เนี่ยมาแล้วคนเนี่ยทำไมไม่หาคนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เขาก็ช่วยกันหาอยู่นะพี่ไม่ต้องเรียกกู้ภัยเราต้องโทรเรียกกู้ภัยแล้วตายเลยเหรอเออตายดิเออเรือหัวแหลมเลยใช่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นช่วงประมาณ10โมงครึ่งของวันนี้เองนะคะเจ้าหน้าที่ทางด้านของตำรวจบางเสาธงสมุทรปราการได้รับรายงานเรื่องของเรือชนกันแล้วปรากฏว่านี่คือผู้เสียชีวิตค่ะเพราะจากเหตุการณ์แล้วรายงานที่เกิดขึ้นเขาบอกว่ามีการขับเจ็ตสกีแข่งกันปรากฏว่าหนึ่งในเจ็ตสกีที่ขับแข่งกันเหมือนกับตกคลื่นคนขับเจ็ตสกีกระเด็นตกน้ำส่วนเจ็ตสกีพุ่งข้ามไปชนจังหวะที่เรือกระบะหรือว่าเรือหางยาวขับมาพอดีแล้วเจ็ตสกีก็เข้าไปกระแทกผู้เสียชีวิตถึง3คนด้วยกันก็คือคุณสรายวุฒินะคะแล้วก็คุณสรายวุฒิเป็นคนขับคุณกฤษดาเป็นนายท้ายแล้วก็ตัวของแฟนคุณสรายวุฒิก็คือคุณวริศราซึ่งทั้งหมดอยู่บนเรือกระบะกำลังจะขับเรือหางยาวเนี่ยไปร่วมงานบุญใหญ่ของจังหวัดอ๋อตอนนี้เขาที่จังหวัดสมุทรปราการเขามีงานรับบัวรับบัวที่วัดบางพลีใช่ค่ะคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกแบบนี้ตามที่เล่าเลยเจ็ตสกีแข่งกันมาด้วยความเร็วมากหลังจากนั้นมันมีคันหนึ่งประสบอุบัติเหตุแล้วมันกระเด็นไปชนเขาคนขับเจ็ตสกีนะคะอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็พูดว่าขับมาแล้วเรือเนี่ยหลุดตัวเองก็กระเด็นตกลงมาก็เลยทำให้เรือตัวเจ็ตสกีพุ่งไปชนเรือหางยาวแล้วเขาอะเพิ่งกลับมาจากงานรับปัวย่านบางพลีเขาไม่ได้แข่งกันมาแล้วดูสภาพเรือสิโอ้โหแตกเลยแล้ววันนี้เราได้คุยกับคุณกานิกาผู้นุชสาริกาด้วยเป็นเพื่อนของคุณกฤษดานะฮะคุณผู้ชมครับคือวันนี้เปิดใจเลยบอกว่าสงสารเพื่อนมากไม่น่ามาตายแบบนี้เพราะจังหวะที่กำลังนั่งเรือจะกลับมาจากงานรับบัวเนี่ยเห็นแล้วล่ะมีเจ็ตสกีหลายลำขี่แข่งกันมาในคลองแล้วหนึ่งในนั้นคือเขาเรียกว่าตกคลื่นกระแทกแล้วคนขี่ร่วงตกน้ำเจ็ตสกีมันพุ่งต่อไงฮะคุณผู้ชมครับมันพุ่งต่อแล้วไปชนเข้ากับเรือของกฤษดากลางลำเลยแล้วเห็นคาตาเลยนะตัวเจ็ตสกีพุ่งเข้าชนกฤษดากับแฟนส่วนคนขับเรือถูกกระแทกลอยขึ้นฟ้า3เมตรก่อนจะตกลงมาใส่น้ำในคลองตรงนี้แล้วก็จมหายไปทั้ง3ชีวิตเลยแล้วก็แบบคือขับแข่งกันมาแล้วเจ็ตน่ะเหมือนเสียหลักเสร็จตกคลื่นน่ะพี่ตกคลื่นแล้วตัวคนขับเจ็ตอ่ะเขากระเด็นเสร็จเจ็ตอ่ะลำเรือมันก็พุ่งเข้ามากลางเรือของคนตายอ่ะแต่คือถ้าถามว่าโดนใครหนักสุดก็คืออยู่คนนั่งหัวเพราะว่าอันนั้นคือเขาจะมีบาดแผลเวอะที่สุดส่วนคนขับเนี่ยก็คือลอยสูงเลยอ่ะพี่ลอยสูงเท่าต้นไม้เลยอ่ะแล้วก็ตกลงมาก็คือสภาพศพก็คือหน้าอกอ่ะยุบแล้วก็ปั๊มหัวใจก็คือว่าเป่าออกก็คือมีเลือดออกหมดแล้วส่วนผู้หญิงก็คือ
ฝนน่าจะช้ำข้างในคือตอนที่เราอยู่เราก็ไม่รู้ว่าเจสเขาจะหนีหรือว่าอะไรนะแต่เขาอะขับพาคนขับอีกคนอะขับมาทางนี้แล้วพวกหนูก็ชี้ว่ากันอะไรอย่างเงี้ยว่าอย่าหนีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันสูญเสียจริงปีนี้คือแบบหนักมากทีเดียว3ศพอะพี่โอ้หนักจริงๆทีเดียว3ศพแล้วเพิ่งกลับจากงานบุญกันทั้งหมดเลยใช่วันนี้ตัวของคนขับเจ็ตสกีก็ไม่ได้หนีไปไหนนะชื่อคุณกบิลก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เหมือนกับขับแข่งกันมานะแต่ว่ามันตกคลื่นเกิดอุบัติเหตุจริงๆลองฟังเสียงกบิลดูค่ะที่มันชนยังไงอ่ะมันเกิดเหตุยังไงเรือหลุดครับเรือหลุดครับหมายถึงที่ขับเจ็ตกีมาใช่ไหมครับผมลำไหนอ่ะครับลำน้ำเงินครับลำน้ำเงินแล้วอีกลำหนึ่งมายังไงไม่รู้ว่ามีภาพตัดอ๋อเรือครับเขาเหมือนมาเกยเรือพี่เหรอผมหล่นเรือครับแล้วเรือพี่เขาไปชนหล่นเรือครับหมายถึงว่าตัวพี่หล่นจากเรือเจ็ตกีเรือก็เลยพุ่งไปขวางลำใช่ไหมกลับมาจากวัดหลวงพ่อโตใช่ไหมครับพี่มันชนยังไงครับอ๋อแต่ถ้าคือเคยขี่แล้วบอกได้เลยถ้าขี่ไม่เร็วคงไม่กระแทกขึ้นแล้วก็ร่วงตกน้ำคือคนเห็นในการบอกว่าเอาจริงๆเรือกระบะหรือว่าเรือหางยาวเขามาเลนเขาถูกแหละแต่เหมือนเจ็ตสกีอ่ะวิ่งมาด้วยความเร็วและแข่งกันมาแล้วปรากฏว่าจริงๆก่อนหน้านี้มีการพูดถึงด้วยซ้ำว่าเอ๊ะหรือเรือหางยาวเรือกระบะเนี่ยเหมือนขับมาเร็วไหมเพราะจริงๆเนี่ยเขาเป็นเรือแข่งเหมือนกันแล้วเขามีซุ้มเรือของเขาด้วยซ้ำแต่คนที่เสียใจที่สุดน่าจะเป็นคุณพ่อค่ะคุณพ่อสมพงศ์มีลูกสาวคนเดียวด้วยบอกว่าการขับขี่เรือมันต้องขับระมัดระวังไม่ใช่ขับกันตามอำเภอใจถ้าเกิดการสูญเสียมันไม่คุ้มเงิน 2-3 แสนน่ะใช้พักเดียวมันก็หมดผมมีลูกสาวคนเดียวอายุ29อนาคตยังอีกไกลผมถามไปคนขับเจ็ตสกีหน่อยว่ามันคึกขนองมันเมาหรือเปล่านึกถึงความปลอดภัยด้วยสิครอบครัวฝ่ายสูญเสียเขาจะรู้สึกยังไงส่วนอีกฝ่ายคงไม่รู้สึกมั้งเพราะมันไม่ได้เกิดกับคุณขอให้เคสของลูกสาวผมเป็นเคสสุดท้ายก็แล้วกันฟังเสียงพ่อสมพงษ์ค่ะข่าวได้ไงฮะก็ทีแรกผมไม่รู้นะตอนเช้าผมก็อยู่บ้านพอดีผู้ใหญ่บ้านก็โทรไปบอกว่าคนเชื่อวริศราแสงจันทร์น่ะเจออุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตผมก็ไม่มั่นใจอยู่แล้วผมก็อีกชาติลูกสาวผมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ผมก็ถามว่าแรงที่เท่าไหร่บอก14ตอนแรกผมก็ไม่มั่นใจผมเลยโทรไปหาลูกสาวผมพอโทรไปพวกก็ติดแต่ไม่รับแล้วนี้ทีพอต่อให้ลูกมาดูนี่ชัดเลยใช่เลยลูกสาวผมพ่อได้ไปที่เกิดเหตุมาไหมผมไม่ได้ไปครับผมอยู่บ้านผมก็ไม่รู้ไงแล้วเขาไปกับใครทราบไหมผมไม่ทราบเขาไปใครผมไม่ทราบคือเขาไม่ได้บอกผมเลยไม่ได้บอกจริงๆนักข่าวเจอคุณพี่กบิลด้วยนะครับแล้วปรากฏว่าคุณพี่กบิลเนี่ยในจังหวะนี้ที่คุณพ่อกำลังแบบเศร้าโศกเสียใจคุณพี่กบิลเขาก็เจ็บเหมือนกันเขาบอกเออโทษขออะไรเขาหน่อยก็ได้นี่มีอะไรจะพูดถึงฝากอะไรถึงคนตายไปหาหมอครับเออเป็นไรบ้างอ่ะจุกหน้าอกครับมันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยได้ป่ะฮะลุงเขาก็เจ็บเหมือนกันเขาบอกคือสรุปเบื้องต้นนะฮะคุณผู้ชมครับตำรวจสภ.บางสาวธงก็บอกว่าหลังจากนี้คงต้องดำเนินคดีคนขับเจ็ตสกีก็คือกบิลคนนี้นะฮะเพราะตรวจสอบแล้วปรากฏว่าทั้ง3ลำที่มาด้วยกันเนี่ยที่เขาบอกว่าชาวบ้านเขาเห็นนะอันนี้ผมไม่ได้พูดชาวบ้านบอกว่าแข่งกันมาเนี่ยตรวจสอบแล้วไม่มีใครมีใบอนุญาตไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตของตัวเจ็ตสกีหรือใบอนุญาตขับขี่เจ็ตสกีเลยเพราะฉะนั้นผิดเต็มประตูส่วนเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่มันเป็นคดีอาญาคงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจแต่ว่าเรื่องใบอนุญาตเนี่ยเจ้าหน้าที่ของการท่าสามารถฟันได้เลยค่ะแล้วจริงๆถ้าเรามีโอกาสได้คุยกับครอบครัวผู้สูญเสียนะแล้วก็ทุกคนเป็นคนที่ชำนาญการขับเรือเขาบอกว่าเจ็ตสกีต้องมาเร็วมากเพราะร่างผู้เสียชีวิตแหลกนะคือถ้าไม่มาเร็วแค่เกิดอุบัติเหตุเหมือนแบบหลุดโค้งหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่แหลกขนาดเนี้ยโอ้แล้วต้องกระแทกคลื่นแรงขนาดไหนตัวคนขี่ถึงกระเด็นหลุดออกมา